กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าข้อมูลก็ต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดคำถามก็ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนก่อนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะมีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่เหนือกว่าหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายนอกเหนือจากปกติฉะนั้นต้องมีการเตรียมให้พร้อมนะคะเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายหัวใจค่ะวันนี้อย่าไปคาดหวังมากนะคะไม่มีความแน่นอนแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้สามารถดูแลทุกอย่างได้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหวือหวานะคะขอแค่มีวินัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงให้มีความสำคัญในเรื่องของการใช้จ่ายก็พอนะคะส่วนเรื่องของหัวใจค่ะคู่ที่กำลังมีปัญหานะคะให้เริ่มต้นกันใหม่เน้นโทนสีชมพูนะคะหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนที่มีทีมงานลูกน้องบริวารหยิบจับอะไรก็สำเร็จนะคะเรื่องหัวใจทำอะไรก็ให้คิดถึงภาพรวมอย่าไปตามใจมากนักส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเกินจริงนะสมหวังทุกสิ่งเน้นโทนสีส้มนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะให้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ต้องใช้ความคิดแล้วก็ออกแรงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะระวังในเรื่องของเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดด้วยนะคะส่วนหัวใจค่ะระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแค่อย่างเดียวก็พอนะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะคนที่เป็นหัวหน้าต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีวันนี้ก็อาจจะต้องใช้น้ำบดน้ำทนให้มากๆนะคะส่วนเรื่องหัวใจค่ะพยายามหาโอกาสหรือว่าหาเวลาในการที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์หลักทรัพย์เงินทองนะคะเน้นในเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้ก็ให้หยุด1วันค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการมองหางานเสริมนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นดูเหมือนว่าจะติดขัดด้วยซ้ำส่วนเรื่องของหัวใจก็อย่าไปล้อเล่นนะไม่รักไม่ชอบจริงก็อย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์การรับผิดชอบงานเดิมที่เคยทำมาก่อนแล้วนะวันนี้จะต้องรื้อในเรื่องของการปฏิบัติสักนิดนึงนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหากคิดการใหญ่ก็ต้องใช้ฝีมือค่ะแต่ว่าในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้ลาบจากการเดินทางเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปดิวเองนะคะเหมาะกับการหาตัวแทนหาคนกลางในการเจรจาหัวใจคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่อดทนให้มากนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้ค่อนข้างเนื้อหอมทีเดียวนะคะจะมีแต่คนเข้าหาแล้วก็มาคอยจัดแจงธุระให้นะคะเรื่องของหัวใจอย่าเพิ่งเปิดเผยอย่าเพิ่งเปิดตัวนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ที่สำคัญระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะมีโอกาสวิตกกังวลหงุดหงิดนะไม่พอใจหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจนะคะวันนี้ก็จะต้องหนักแน่นให้มากอดทนให้มากนะคะส่วนเรื่องของหัวใจอย่าคิดมากค่ะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีแต่อย่าประมาทนะคะให้มองถึงภารกิจที่ต้องทำต่อหรือว่าวางเป้าหมายด้วยหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะเงินในอนาคตหัวใจคนที่คิดมีคู่วันนี้มีโอกาสสมหวังเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานค่ะให้เตรียมแผนสำรองนะมีเกณฑ์ได้เจอปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดหัวใจค่ะถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนต่างชาติก็ถือว่าดีนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวต้องบอกว่าทั้งหมดชาวราศีตุล นะคะวันนี้แล้วก็ชาวราศีพิจิกราศีธนูเองก็ตามนะคะหลายๆอย่างอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่นะชาวราศีตุลนะวันนี้มีโอกาสหงุดหงิด
มีโอกาสในเรื่องของวิตกกังวลนะหัวใจอย่าไปคิดมากนะคะแล้วก็เน้นโทนสีเขียวแล้วก็หลีกเลี่ยงสีบอลเงินนะชาวพิจิกเริ่มต้นได้ดีอย่าประมาทนะคะส่วนเรื่องของหัวใจก็คิดที่จะมีคู่ก็มีโอกาสสมหวังนะเน้นโทนสีกรมธาตุแล้วก็หลีกเลี่ยงสีน้ำตาลส่วนราศีธนูสุดท้ายนี่วันนี้หลายอย่างนะคะก็จะมีการวางแผนสำรองไว้ด้วยนี่คือ12ราศีนะสำหรับภาพรวมในวันนี้ก็บอกว่าแบ่งครึ่งเนี่ยดูเหมือนว่าหลายอย่างก็อาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่เตรียมตัวแล้วก็วางแผนให้พร้อมด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ก็สามารถส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะและขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณสำริดนะคะ13เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีวันเสาร์นะคะบอกว่าถามเรื่องของอาชีพปะซ่อมผ้าจะเปลี่ยนอาชีพดีหรือเปล่าจ้ะ13เมษายน11เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืน1นาทีแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งนะครับผมยึดถือข้อมูลวันสากลพอเป็นคนวันศุกร์ปุ๊บพยายะก็ต้องซ่อมแหละต้องทำของเสียต้องแก้ไขแต่มันไม่ได้หวือหวาแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับทำเลดีๆตรอกซอกซอยในตลาดพวกนี้นะอันนี้ถือว่าสมรูปดวงระยะยาวทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด1กุมภาพันธ์2536นะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์มีโอกาสได้งานใหม่หรือเปล่าความรักการเงินชีวิตจะมีความสุขไหมคะถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับแต่ถ้าถามว่างานใหม่เนี่ยสีแตะมนตรีพยายามใช้คอนเน็กชันหน่อยคนดึงคนช่วยหรือว่าคนที่เขารู้ข้อมูลในองค์กรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนตัดสินใจแต่โดยองค์รวมปีนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใหม่หรือว่าอยู่ที่เก่าก็เหนื่อยพอสมควรนะครับส่วนแล้วก็อย่าออกก่อนจะมีซึ่งใหม่หรอกครับส่วนสภาพคล่องเป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะบอกว่าไม่ควรที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมเพราะดาวการเงินในช่วงปีจรของคุณเนี่ยหมุนทุกเดือนชีวิตจะมีความสุขหรือไม่แต่ในภาพรวมต้องบอกว่าคุณหาเงินได้แล้วก็ในแง่ของหน้าที่การงานเนี่ยทำตัวให้ยืดหยุ่นพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้เว้นแต่ว่าถ้าคุณลักษณะการทำงานของคุณไม่ได้เป็นงานนั่งโต๊ะมีการจอดมีการเดินทางก็ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณฐานันดรนะคะเกิดวันที่24มิถุนายน2541เวลาเกิด 9:30 นพุธกลางวันถามเรื่องการเรียนแล้วก็น้องจะพึ่งพาหรือเปล่าการทำบุญเสริมทำอะไรอันนี้ไปถึงทำบุญเสริมของน้องนะครับตอนนี้น้อง18ขวบย่าง19ให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันให้น้องซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายพระสงฆ์อันนี้อันที่1ส่วนในเรื่องของการเรียนตอนนี้ยังทันนะครับสาขาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธกับศุกร์ร้อยกะทำไมเอาถวายนะครับในแง่ของการรักษาก็คือแพทย์ถวายนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ถือว่าเด่นแล้วก็อยู่เรือนเงินด้วยลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะครับองค์กรใหญ่ๆก็จะมีฝ่ายต่างประเทศโดยตรงหรือลักษณะพวกงานบริการครับพยาบาลสจวตแอร์โฮสเตสพวกนี้หรือแม้กระทั่งเรียนพวกชิปปิ้งนำเข้าส่งออกอันนี้ก็ถือว่าสมรูปเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะเกรดชายภูดิษฐ์นะคะ31ตุลาคม2546เวลาเกิด 16:39 วันศุกร์ถามเรื่องของพื้นดวงถามเรื่องของอาชีพแล้วก็การเรียนค่ะ 16:39 นะครับลัคนาไม่ได้บอกจังหวัดไม่ได้บอกจังหวัดนะรบกวนใส่จังหวัดมาด้วยนะครับวันศุกร์ถูกต้องเรียนสาขาศุกร์มหาอุดเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนเด่นกันนี้ไหมจันสวยกว่านะครับก็เหมือนกันจันก็หมายถึงพวกชิปปิ้งนะ import export นะครับจันหมายถึงพวกงานบริการพยาบาลสจวตแอร์โฮสเตสรีเซพชันหรือเฉพาะทางพวกประมงทหารเรือตำรวจน้ำหรือเป็นครูเด็กเล็กอันนี้คือสิ่งที่เด่นรวมถึงเดี๋ยวขออภัยนะกลุ่มที่ว่านี้ไม่เอา
นะเพราะมันมีเงื่อนไขการจรการเดินทางขออนุญาตข้ามนะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้ดีถ้าสนใจตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินหรือเฉพาะทางพวกคหกรรมครับงานเย็บปักถักร้อยก็ได้หรืออุตสาหกรรมในเรื่องของพวกอาหารฟู้ดไซด์ก็ใช่อันนี้เด่นกว่ากลุ่มเดียวกลุ่มเดียวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเด็กคุณนฤมลนะเกิด21กรกฎาคม2501เวลาเกิดประมาณ3ทุ่มวันจันทร์หนี้สินสุขภาพคู่ครองแล้วก็บุตรนี้พึ่งพาได้ไหมคะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องอันนี้ดวงแม่ใช่ไหมครับย่าง59อ่ะก็โอเคนะพื้นฐานนิสัยของบุตรเนี่ยผมยืนยันว่าพื้นฐานจิตใจเนี่ยดีเพียงแต่ว่าในพื้นชะตาของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งปีจรเนี่ยปีจรนี่พูดง่ายระวังมีเรื่องไม่เข้าใจกับบุตรนะหรือมีเหตุทำให้เราน้อยใจหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งบุตรเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพตัวคุณแม่นั้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยในแง่ของจิตใจความรู้สึกก็ยังถึงกันนะครับปีจรนี้ให้คุณแม่ไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกำลังนะครับมากน้อยตามกำลังส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินย่าง59นี้อาจคุณจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะดาวการเงินปรับตัวดีขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุขเนียงนะคะ5กันยายน2532ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวโชคลาภจะได้งานหรือเปล่าหนี้สินจะหมดไหมคะอลีเป็นกาลีกัมมะก็เป็นกาลีครับดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆสำหรับคุณเอาอย่างนี้ถามว่าจะได้งานไหมก็ต้องบอกว่าโอกาสจะได้เนี่ยยากหน่อยนะครับอาจจะต้องรอให้เข้าย่าง28ไปเกณฑ์งานมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่ได้บอกว่าช่วงนี้ก็อยู่เฉยๆนะไม่ใช่ยิ่งรู้ว่ายิ่งหายากยิ่งต้องขวนขวายไปถวายเทียนพรรษาซะถ้าถวายแล้วก็เข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนั่นหลังวันเกิดเนี่ยพยายามหาคอนเน็กชันภาระหนี้สินก็เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ดีครับรับซ้ายจ่ายขวาตลอดทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง28ไปแล้วเบาลงทั้งสองเรื่องSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชนทิชาค่ะ14พฤศจิกายน2540นะคะเวลาเกิด 11:40 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนการงานความรักการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับดวงนี้เหมาะสำหรับการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจริงๆนะและดาวอายุเนี่ยก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้งานความรักการเงินเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะครับถึงจะมีปัญหาถึงจะมีการจรมีการเดินทางอย่าเพิ่งท้อปีนี้ผมอยากให้เป็นการพิสูจน์ตัวเองแต่จังหวะเวลาที่ดีจริงๆนั้นจะเป็นในช่วงย่าง20เหลืออีกไม่กี่เดือนเกณฑ์การเรียนหลังวันเกิดไปแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นแต่เป็นห่วงเรื่องเงินนั่นแหละหลังวันเกิดของจริงหลังวันเกิดหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณขวัญชัยค่ะเกิดวันที่30พฤศจิกายน2502เวลาเกิด 11:05 นาทีวันจันทร์นะการเงินการงานแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่าอะไรนะครับอย่าให้ใครขอยืมใครเขาก็ลำบากระวังอุบัติเหตุระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินระวังศัตรูคนไม่หวังดีปีนี้เลี่ยงปะทะนะพยายามผูกมิตรเยอะๆให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวบริจาคโลหิตแก้เคล็ดได้ยิ่งดีครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแม้กระทั่งงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะแต่จะเป็นลักษณะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่เบื้องหลังเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละบ่ายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมรนะคะ17มีนาคม2525ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงเป็นวันพุธความรักโชคลาภสุขภาพการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะถือว่าเป็นพุธกลางคืนแล้วนะครับความรักช่วงปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยนะครับมีปากเสียงกันบ่อยครั้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะกับคนรักหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือนแต่เมื่อเข้า35ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี้ยถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ขอเพียงแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงย่าง36การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรไม่เชียร์สุขภาพเน้นระบบสืบพันธุ์กับทางเดินอาหารครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะต้นมิลกครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะ20มีนา2509เวลาประมาณ 7:14 นาทีครับจ้ะวันอะไรเอ่ย
อาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เกิดจังหวัดไหนครับคุณโชคดีหลกกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครนะคุณโชคดีหลกคุณเป็นคนลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับครับผมจ้ะก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักปีเศษๆหลายอย่างไม่ค่อยดีถูกไหมฮะติดขัดเลยแหละไม่ใช่ค่อยดีใช่เงินก็สภาพคล่องก็มีปัญหาเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของงานนะล่าช้าไอ้ที่ว่าจะได้อยู่ดีเลื่อนนะมันจะเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งทำงานแล้วเก็บเงินไม่ได้ใช่ครับอ่ะอย่างนี้นะฟังให้ดีลัคนาราศีมีนเนี่ยก็ รอหลังวันที่7สิงหานะครับรอให้พฤหัสเนี่ยยกเข้ามาเล็งดวงชะตาหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องเงินก็ยังขีดเส้นใต้2เส้นอยู่ดีนะให้ระวังเหตุปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดกระเป๋ารั่วด้วยเรื่องที่ไม่ได้วางแผนยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ด้วยองค์รวมหลัง7สิงหาไปแล้วจะดีขึ้นทำอาชีพอะไรอยู่ฮะเป็นช่างก่อสร้างครับก็ถามอาจารย์ว่าที่6ปีที่ผมย้ายงาน3ครั้งแล้วก็เจอที่กายมาจ้ะเรียกได้ว่าบริษัทที่ผมอยู่ทุกวันเนี้ยสามารถคงจะไม่ได้ย้ายอีกนะครับคุณทำหน้าที่อะไรเป็นช่างก่อสร้างเลยแหละครับเป็นช่างก่อสร้างเป็นมิสแมนครับเป็นโฟร์แมนอย่างนี้ใช่ไหมเป็นมิสแมนเป็นหัวหน้าทีมงานครับโอเคก็โฟร์แมนนั่นแหละเอาอย่างนี้ในระยะยาวนะครับถ้าทำเกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้ามีทุนทรัพย์มากพอจะทำเองก็ทำได้นะครับเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ของคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานอย่างที่ผมบอกอ่ะหลัง7สิงหาไปแล้วทุกอย่างก็เบาลงหมดนะหลัง7สิงหาไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมฝากนิดนึงคุณโชคดีหลกระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะเนี่ยสื่อสารกับคนในนะครับหรือแม้กระทั่งกับพวกลูกค้าอะไรพวกนี้คิดเยอะๆและปีนี้บ้านที่อยู่อาศัยฝ้าเพดานมีอะไรชำรุดบ้างไหมครับมันยังไม่ได้สังเกตเลยครับไปดูซะถ้ามีให้ซ่อมสองที่บ้านมีห้องพระมีหิ้งพระไหมฮะมีโต๊ะครับเป็นโต๊ะวางพระบูชาครับทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าครับยังไม่เลยผมไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยครับหาโอกาสทำซะอันนี้ให้ทำนะเป็นการแก้เคล็ดครับโอเคแล้วก็ปีนี้อาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวถอนฟันปัญหาในช่องปากมีโอกาสจะเกิดขึ้นเหมือนกันครับแล้วที่หมอนัดผมไปส่องกล้องผมจะมีโอกาสได้ผ่าตัดนั้นเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามาถึงสุขครับผมสุขภาพเนี่ยดาวจันทร์เป็นอายุนะถ้าลากยาวลงไปเลยเนี่ยทางเดินอาหารจนถึงระบบขับถ่ายออกไปมันมีโอกาสหรือแม้กระทั่งพวกก้อนเนื้อพวกซีสอะไรพวกนี้มีโอกาสนะครับเป็นยังอ่ะเป็นหมอหน้าส่องกล้องดูนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับพวกก้อนเนื้อซีสหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกทางเดินอาหารนะก็ไม่เป็นไรปีนี้ถ้าผ่าก็ดีขึ้นเป็นมนตรีครับครับผมตรวจทุกว่าไม่มีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ช่วงทำงานครับผมนะอ่ะโอเคโชคดีนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากันที่ SMS เลยนะคะเจ้าของ SMS กดก้าคุณวรวุฒิ15ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์การงานมีเกณฑ์ได้หรือเปล่าตอนนี้ย่าง25ความจริงคำว่าอุตสาหะเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดดีถ้าถามว่าจะได้งานหรือไม่ก็อาจจะต้องขวนขวายหน่อยแต่ว่าสีแตะในชั้นลึกๆนะครับก็อย่างนี้ฮะเกณฑ์เรื่องงานของคุณเนี่ยถ้าจะดีหรือมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเลยเนี่ยคือย่าง26แล้วต้องบอกว่าจะได้ลักษณะงานที่ถูกใจด้วยนะแต่ช่วงนี้ก็ใช่ว่าไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีโอกาสเพียงแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยหรือถ้ามีก็เป็นงานที่ไม่ค่อยได้ดังใจฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะเพิ่งเลือกงานเข้าย่าง26ไปแล้วจะดีขึ้นช่วงนี้หาโอกาสจะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติการค่ะ11เมษายน2529เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์บอกว่าการงานอยากเปลี่ยนงานค่ะปัจจุบันนี้กรีดยางอยู่ขอบคุณนะอย่างนี้ข้อมูลชัดเจนนะครับคือถ้าถามว่าวันศุกร์หรือเปล่าวันศุกร์ถ้าถามว่าอาชีพที่ทำดีหรือไม่ดีเลย
นะครับไม่ได้ไม่ดีเลยที่ทายอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าราคายางไม่ดีนะแต่ว่าในดวงเนี่ยมีทั้งกาลีทั้งอุตสาหะเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มไหนที่เด่นที่สุดลองดูครับถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินค้าขายอาหารนะครับขายผลไม้ไม่ต้องลงมาถึงต้นน้ำไม่ต้องทำสวนเกษตรนะขายผลไม้ของกินหรือแม้กระทั่งถ้ามีความรู้ในเรื่องของพวกสิ่งสวยงามพวกนี้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสวนสมุนไพรขายยาขายวิตามินนวดแผนไทยไปเรียนนวดแผนไทยและเป็นลูกจ้างเขาก่อนพวกนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงศธรค่ะ15พฤศจิกายน2544เวลาเกิดบ่ายโมง28นาทีไม่ได้บอกวันมาเอาไม่ได้บอกเวลาเอาเวลาบ่ายโมง28นาทีวันพฤหัสบดีบ่ายโมง28ครับบอกว่าปีหน้าจะต่อสายอาชีพหรือว่าม.4สายไหนถึงจะใช่สุขภาพค่ะคืออย่างนี้ทุกวันนี้สายอาชีวะในหน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ต้องว่าในแง่ของโอกาสก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามถึงในดวงของคุณนั้นเรียนอะไรดีเดี๋ยวแป๊บนะฮะพฤหัสบดีนะสิ่งที่เด่นที่สุดนะในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์นะแป๊บหนึ่งจ้ะปึ๊บ IT คอมพิวเตอร์ถือว่าดีและยิ่งถ้าเน้นทำในลักษณะของพวกงานซ่อมงานแก้อันนี้ก็คือคงจะต้องเป็นในระดับอุดมศึกษาแต่ถ้าสมมุติว่ามีเหตุปัจจัยที่มันจำเป็นจะต้องรีบจบรีบหาเงินนะครับหรือว่าสนใจในแง่ของวิชาชีพเฉพาะทางดาวอาทิตย์เนี่ยก็หมายถึงพวกเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกระบบวัดคุมอินสตรูเมนต์พวกนี้ใช่ทั้งหมดลองดูว่าตัวเองสนใจและเข้าเงื่อนไขแบบไหนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญูนะคะ22มกราคม2531เวลาเกิด4ทุ่ม45วันศุกร์การงานความรักโชคลาภคู่ครองค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ปัตตานีเป็นอายุนะครับถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วในกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ฉะนั้นถ้าถามถึงในเรื่องของคู่ครองถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะจังหวะรอยต่อการเปลี่ยนปีที่กำลังจะมาถึงแล้วก็บวกไปอีก1ปีส่วนการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นเลยงานทายดีครับหลังมันเกิดไปแล้วมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ฝากระวังเวลาได้รับผิดชอบงานอะไรใหม่ๆรอบคอบหน่อยหรือว่าถ้าคุณมีลูกน้องบริวารระวังจะมีปัญหาจากพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ